สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอและตอนนี้คุณอยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมพูดเร็วมากเพราะผมตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าวันที่ผมรอคอยมานานเนี่ยมันก็ได้มาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่ใจแอนแจ็คสันคัมเล่นตัวเมียนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่ผมบอกว่าเขาท้องนะครับว่าเขาอาจจะท้องอยู่นะครับดูสิดูความอ้วนของเขามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากนะครับดูท้องวันนี้เขาผมเห็นตอนผมเข้ามาในร้านอ่ะวันนี้ผมต้องไปจัดงานที่เอกมัยนะแล้วผมก็เดินเข้ามาเช็คนู่นเช็คนี่ตามภาษาของผมนะครับแล้วผมก็เห็นลูกแจ็คสันคาเมเลียนตัวเมียเอ้ยไม่ใช่ลูกแจ็คสันคาเมเลียนนะครับเดินอยู่ในกรง1ตัวนะครับแต่ผมเห็นแค่ตัวเดียวนะแปลว่าเขายังออกไข่ไม่หมดครับเอ้ยไม่ใช่สิออกลูกเขาออกลูกเป็นตัวนะครับแล้วผมก็กำลังส่องดูนะครับตอนนี้เขากำลังออกลูกมาเพิ่มอยู่นะครับตื่นเต้นมากๆตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยจะออกลูกมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดตู้เพาะตู้เลี้ยงให้เขานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนั่นคือลูกตัวแรกที่ออกมานะครับตัวแม่เขาอยู่นี่เขากำลังออกเบ่งลูกออกมาจากท้องอยู่นะครับตอนนี้เราก็ไม่ควรรบกวนเขานะคือความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาออกมาเขาสามารถเดินได้เลยนะครับแล้วคือมันจะออกมาเป็นถุงเหมือนถุงรกอะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเจาะออกมานะแล้วก็เดินได้เลยนะครับตัวไหนที่อ่อนแอเนี่ยก็อาจจะเจาะออกมาเองไม่ได้เราอาจจะช่วยเขาได้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมต้องรอก่อนนะว่าเขาจะออกมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆแบบคือก่อนหน้านี้มีออกมาชุดนึงแล้วนะอันนั้นเป็นเรนโบว์แจ็คสันคาเมเลียนนะครับออกมา16ตัวอันนี้เป็นแจ็คแอนด์แจ็คสันคาเมเลียนออกมาเนี่ยขนาดต่างกันมากเลยคือตัวเมียตอนนี้เขาสังเกตเห็นผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องปิดตู้ก่อนดีกว่านี่นะครับตรงนี้ออกมาอีกตัวนึงนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็กำลังออกมาอีก1ตัวนะครับเหลืองๆข้างบนนะขึ้นมาแล้วตอนนี้ออกมาทั้งหมด3ตัวแล้วครับ1 2ตัวหนึ่งอยู่นี่3คือพอค่อยๆออกลูกเขาก็หล่นตุ๊บลงไปเรื่อยๆนะครับตุ๊บมานี่บางตัวก็หล่นไปที่พื้นนะบางตัวออกไม่ได้นะครับอันนี้ออกเหมือนจะออกไม่ได้เราอาจจะต้องช่วยเขานะเดี๋ยวเขาจะตายนะครับเดี๋ยวลองแกะออกมาดูก่อนนะก็พยายามเอาเยื่อออกนะครับแล้วน้องรอดแล้วครับเย่เดี๋ยวเราใส่กลับไปในตู้ก่อนนะเนี่ยเขาพยายามถูเอาเมือกออกไปนะครับตรงนี้มี3ตัวนะครับนี้1ตัวตรงนู้นอีก1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวยังไม่ออกจากถุงนะนี่น่าจะออกเองได้ครับไม่น่ามีปัญหาอึ๊บคุณแม่เบ่งอึ๊บนี่ลูกที่ออกมาแล้วนะครับที่ออกมาเองนะอยู่ตรงนู้นอีก1หนอระหว่างที่รอเจ้าตัวเล็กกำลังออกมากันครบเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้นานแล้วยังไม่ครบสักทีนะเราก็มาทำที่อยู่ให้เขาก่อนดีกว่าก็นี่เลยครับเป็นกรงนะครับผมไม่ใช้กรงไม่ใหญ่มากนะเป็นกรงสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจัดกรงยังไงนะสำหรับการอนุบาลลูกคาเมเลียนแจ็คสันนะครับนี่กรงใหม่เลยเดี๋ยวลอกอันนี้ออกก่อนแล้วสิ่งสำคัญสำหรับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือที่ปีนไปนะผมจะใช้นี่ไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวมาตัดขาเป็นซี่เล็กๆนะครับแล้วก็เราจะใส่ไปในกรงนะเพื่อให้เขามีพื้นที่สำหรับเดินสำหรับปีนไปเนี่ยเยอะนะครับเยอะๆเลยนะเยอะๆดีที่สุดนะครับนี่ไม้ไผ่นี่ผมก็ไปผ่ามาแล้วนี่เป็นซี่เล็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไปในกรงอย่างนี้เลยเฮ้ยจริงๆเราควรใส่ต้นไม้ไปก่อนนะครับต้นผู้ด่างก็ใส่เข้าไปก่อนนะอันนี้จริงหาต้นที่เล็กๆที่มีใบเยอะๆจะดีกว่านะครับอันนี้ผมใส่ไปชั่วคราวก่อนเพื่อให้มีความชื้นในตู้นะครับแล้วก็
ให้เขาไว้สำหรับดื่มกินน้ำนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปุ๊บเดี๋ยวไปตัดไปดูกันตอนจัดตู้เสร็จเลยดีกว่าการเซตอัพกรงของผมก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เหมาะสมสำหรับลูกๆของแจ็คสันนะครับมีที่เดินให้เขาเยอะอยู่นะแล้วก็มีที่ให้หลบซ่อนตัวนะครับมีที่ให้กินน้ำนะครับส่วนอาหารเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมเก็บเตรียมไว้เยอะเลยนะครับเป็นแมลงหวี่นะครับสำหรับเป็นอาหารสัตว์นะนี่เพียบเลยอันนี้ก็เป็นแมลงหวี่ที่เขาเลี้ยงสำหรับสัตว์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่มันจะมาเป็นกระปุกกระปุกแบบนี้นะอันนี้คือดักแด้แมลงหวี่เห็นไหมตัวข้างในเพียบเลยตอนนี้ผมเห็นแม่เขาเริ่มจะนิ่งๆแล้วนะครับไม่ออกลูกเพิ่มแล้วก็เลยเอาออกมาก่อนนะครับถ้าเขายังไข่ไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มนะครับตอนนี้ทั้งหมดที่ผมนับได้เนี่ยได้เท่าไหร่ช่วยกันนับหน่อยครับมีกี่ตัวคอมเมนต์ไว้หน่อยน่าจะประมาณ23ตัวนะครับที่นับคร่าวๆนะอันนี้ผมไม่ได้รื้อออกมาทั้งกรงนะครับอาจจะมีบางตัวที่เล็ดลอดสายตาไปก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมมองเห็นแล้วก็หยิบออกมาได้นะครับมี23ตัวนะครับแล้วมีตัวนึงที่ผมเพิ่งช่วยออกมาจากไข่เอ้ยช่วยออกมาจากรกนะครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวนี้เพิ่งช่วยออกมาจากรกเลยก็แข็งแรงดีนะครับปกติทุกตัวดูแข็งแรงหมดนะครับไม่มีพิการอะไรนะ wow. เดี๋ยวเรามาเอาน้องๆใส่ตู้กันดีกว่านะครับผมตอนนี้คุณแม่ก็พักอยู่ข้างในนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วอาจจะหมดไส้หมดพุงแล้วนะครับก็ปล่อยเขาพักไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งจับเขาออกมาดูตอนนี้เลยดีกว่าเราใส่ตู้กันน้องตัวแรกชิบไปตัวที่สองตอนนี้ทุกตัว23ตัวอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเปิดไฟ UVB ให้เรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลี้ยงน้องๆทั้ง23ตัวด้วยครับแล้วก็นี่อีก16ตัวอยู่ตู้นี้อันนี้เป็นโหเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นลูกของเรนโบว์นะครับเรนโบว์แจ็คสันนะครับนี่16ตัวเกาะกันอยู่เต็มเลยนี่ตอนนี้ก็เท่ากับผมมีลูกๆของแจ็คสันคาเมเลียนนะครับ2ชนิดนะรวมกันทั้งหมด16บวก23เป็น39ตัวว้าวเยอะมากก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเหลือรอดกี่ตัวนะครับโตขึ้นมากี่ตัวนะครับเพราะว่าลูกแจ็คสันคาเมเลียนเนี่ยบอกได้เลยว่าเลี้ยงค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาเราจะช่วยน้องๆให้รอดชีวิตนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะเมื่อมีการเติบโตขึ้นเขางอกอะไรไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะวันเกิดของน้องๆ23ตัวนะครับใจแอนแจ็คสันคาเมเลียนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย